อ้าวเจนยังเศร้าเรื่องโดนบอกเลิกอีกเหรอคือเราแบบลืมเขาไม่ได้อะเชนเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีโอเคเราก็มีวิธีหนึ่งนะเอาล่ะภาคต่อของคลิปที่แล้ว20วิธีลืมแฟนเก่าสำหรับคุณคลิปนี้พูดไปผิดแล้วเยี่ยมจริงๆวิธีที่1ร้องไห้ร้องเลยยังไงเขาก็ไม่กลับมาหรอกเจนจะว่าไปเราก็ยังลืมเขาไม่ได้นี่หว่าวิธีที่2เล่นมุกตลกกลบความเศร้าเจนถ้าตดคือแก๊สที่จับต้องไม่ได้แล้วทำไมตอนคนนั้นตดถึงเปียกล่ะฮะเดี๋ยวนะมุกเชี่ยอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่ามนุษย์มีเซลล์สมอง 84,000 เซลล์มนุษย์จะเป็นคนหรือควายเฮ้ยๆๆเฮ้ยเดี๋ยวสิหยุดตอนนี้ยังทันนะถ้าเกิดว่ามีเครื่องบิน1ลำกับตึกอีก2ตึกพวกเราจะทำอะไรกับมันได้เดี๋ยวนี่ไม่ใช่มุกแล้วไม่เห็นตลกตรงไหนเลยคืองี้เพื่อนถ้าจะพูดเรื่องดาร์กกันก็ช่วยเผาลงหน่อยอยากโดนแบนกันหรือไงพวกนี้ไอ้ตายสิวิธีที่3ฟังเพลงนี่ลองมาฟังเพลงกันไหมเขาว่ากันว่าการฟังเพลงมันจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเป็นเพลงเศร้าวะเนี่ยหยุดสิหยุดวิธีที่4นอนหลับวิธีนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่พวกเจนหายคิดถึงเขาหรือยังอะอุ้ยขอโทษทีวิธีที่5ไปเที่ยวสวนสนุกนี่เจนตรงนั้นมีร้านไอติมนะจะกินอะไรหรือเปล่าคือว่าร้านนั้นเราเคยไปกินไอติมกับเขาโอเคเจ็บปวดวิธีที่ 5.5 สมัครสมาชิกช่อง Afterverse นี่เจนลองสมัครสมาชิกช่อง Afterverse ดูสิน่าจะทำให้รู้สึกดีขึ้นนะไม่วิธีที่6ไปเที่ยวห้างแล้วลองไปถามฮับเบอร์แลนด์ตรงนั้นดูแล้วเขาบอกว่าถ้าผู้ใหญ่จะเข้าไปเล่นมันก็ต้องมีเด็กเข้าไปด้วยอยากเล่นฮับเบอร์แลนด์ชะมัดเลยตรงนี้เราเคยนั่งซบไหล่เขาใช่มันอุ่นมากๆเลยล่ะเรายังจำความรู้สึกนั้นได้เหมือนเดิมเลยกลับบ้านเถอะถ้าจะขนาดนั้นวิธีที่7อาบน้ำให้หายเศร้าเจนหยุดเดี๋ยวนี้หยุดแช่น้ำสักทีนี่แกแช่น้ำมา3ชั่วโมงแล้วนะวิธีที่8หาอะไรกินให้หายเศร้า นี่เจนเห็นขนมเห็ดทอดที่เราเก็บแม่งแดงไป2ถุงแล้วช่างมันแล้วกัน วิธีที่9ออกกำลังกายเมื่อรู้สึกคิดถึงที่แนะนำไปก่อนหน้าเรื่องออกกำลังกายทุกครั้งที่คิดถึงเขาก็น่าจะช่วยได้เป็นไงบ้างเจน What the fuck รู้ตัวอีกทีก็เป็นแบบนี้ไปแล้ววิธีที่ 9.5 ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ afterwardถ้าแกอยากจะหายเศร้านี่เลยสติ๊กเกอร์ไลน์ Afterverse สำหรับพวกคุณมันก็ไม่ได้ช่วยให้เขากลับมาหรอกแถมเสียเงินไปก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นด้วยแต่คนเราต้องกินต้องใช้จริงไหมล่ะไปตายซะวิธีที่10หยุดเล่นโซเชียลเดี๋ยวทำไมมันไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะคืองี้เจนคลิปนี้เป็นคลิปที่เจนเป็นตัวละครหลักถ้าเจนเลิกเล่นโซเชียลก็คือจะไม่ได้ถ่ายคลิปลง YouTube ไงจริงว่ะฉลาดมากไม่เจนมึงโง่วิธีที่11ระบายกับเพื่อนหรือคนรอบตัวที่ไว้ใจไม่เป็นไรนะเจนเรื่องที่แกเจอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอง move on ง่ายนิดเดียวง่ายเชี่ยอะไรเล่าถ้าง่ายเราคงไม่ไปปรึกษาแกหรอกไอ้เพวิธีที่12พยายามทำใจว่าทุกอย่างมันจบลงไปแล้ว Now I sit around and rust in rain turn into dust เจน move on จากแฟนเก่าได้ยังอ่ะวิธีที่13ใช้สมาชิกช่อง Afterverse แก้เศร้านี่เจนดูนี่สิเห็นพวกนี้มะเขาสมัครสมาชิกช่อง Afterverse 600บาทด้วยล่ะถามจริงสมัครทำไมก่อนโคตรเปลืองตังค์แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอใช้ประโยชน์หน่อยดินี่เจนดูนี่แล้วเอาเข้ามาเต้นให้เรารู้สึกดีเนี่ยนะทรมานก็ชัดๆเลยใช่แล้วรู้สึกดีขึ้นไหมไม่เลยแย่กว่าเดิมอีกดูคนนั้นสิเขายืนทีโพสมา3ชั่วโมงแล้วนะหน้าเขาดูปวดอึมากเลย
อ๋อโอเคอูกาปูกาฉันคือคนป่านอนไม่อยากนอนกินไม่อยากกินขี้ไม่อยากขี้อยู่อย่างสัตว์ป่าวิธีที่14เปลี่ยนตัวเองใหม่นี่ฉันเปลี่ยนตัวเองใหม่แล้วน่าจะช่วยได้ฮะเจนอะไรก็ลองเปลี่ยนตัวเองดูแล้วนี่ไงเอาแบบเดิมได้ไหมวิธีที่15หยุดส่องOperation หยุดส่องโทรศัพท์ฉันไอ้พวกปัญญาอ่อนวิธีที่16สร้างพลังบวกให้มากขึ้นวิธีที่17พยายามอย่าอยู่คนเดียวมันวุ่นวายเกินไปแล้วช่วยด้วยเอาตามจริงมันก็ตลกดีนะแบบว่าเชนทุกคนก็เหมือนกันหมดจริงไหมล่ะเจนวิธีที่18ลองขอคำปรึกษาคนรอบตัวนี่เชนปกติแล้วเขา move on กันยังไงเหรอมีวิธีที่จะหายซะแบบเร็วๆไหมจริงๆว่ากันตามตรงให้เราแนะนำเนี่ยนะเราแนะนำก็ได้นะแต่จะดีเหรอมันก็ต้องดีอยู่แล้วสิตัวเราเองก็ยังไม่รอดเลยให้แนะนำคนอื่นคงไม่ได้หรอกก็จริงเนาะพวกเราเป็นคนเดียวกันนี่เป็นคนที่อาภัพรักเหมือนกันหมดเลยอ้าวไงไอ้เต้าเออไอ้แอนเรื่องที่นายถามว่าอ้าวเหี้ยอะไรอ่ะเราเหี้ยอะไรอ่ะอีกรอบเบื่ออะไรที่ไปอ่ะโอ้ยวิธีที่19ลองหาคนใหม่อ่ะไอ้เป็นไงบ้างอะไรอ่ะไงเชนงั้นเอาเป็นว่าฝากอยู่เป็นเพื่อนเจนหน่อยแล้วกันขอบคุณสำหรับรายงานและขอตัวไปอัดเสียงคลิปใหม่ก่อนเอาเงาเอ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 าที่จริงแล้วก็ท้อเหมือนกันแหละไม่อยากจะมีละโอ้ยโอ้ยอย่าหัวไม่ใช่หัวแกก็อย่าพูดความจริงสิมันไม่เท่เลยนะแบบนั้นฮะแล้วเรื่องว่าไงไงว่าหาว่าไงแล้วไอ้แล้วไอ้ว่าไงวิธีที่20รักตัวเองให้มากไอ้โอ้ยไอ้ไอ้ก็มีคนหนึ่งแล้วนะ